สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าเป็นมนุษย์เดินดินดีกว่าจะเป็นเทวดาชั้น14เมื่อช่วงปีใหม่ผมเป็นโควิดต้องกักตัวอยู่ในห้องที่บ้านเกือบ10วันอึดอัดจะบ้าตายนี่ขนาดเป็นบ้านตัวเองพอจะเดินบนดาดฟ้าออกกำลังได้บ้างยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะหายสักทีจะได้ไปไหนมาไหนได้แล้วคุณทักษิณป่วยอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจปาเข้าไปเกือบ5เดือนจะกว้างหรือแคบแค่ไหนไม่รู้เป็นผมก็คงจะบ้าตายแล้วจะไปไหนมาไหนจะกินจะเที่ยวจะไปไหว้พระวัดไก่เตี้ยก็ไปไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนกินกินเดินเดินอยู่อย่างนั้นไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกจะป่วยหรือไม่ป่วยก็เหมือนป่วยอยู่ดีเป็นแบบนี้ผมขอเป็นมนุษย์เดินดินดีกว่าเป็นเทวดาชั้น14ที่พูดกันลองกักตัวดูเองสักเดือนคงอึดอัดแทบบ้ากันทั้งนั้นถ้าเราทำใจนิ่งๆลดละเลิกความโกรธและความเกลียดลงไปได้อาการคุ้มคลั่งที่จะไปลุยโน่ลุยนี่คงลดน้อยถอยลงจิตใจคงจะปรองดองสมานฉันท์กันขึ้นถ้ามีความรักต่อกันก็จะเข้าใจกันนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศสำคัญกว่าเราจมอยู่กับความโกรธความเกลียดความขัดแย้งความอาฆาตมาเป็น10ปีฝังหุ่นจนประเทศเดินไปไม่ได้มาถึงขนาดนี้แล้วจะวางใจให้เป็นกลางเอาประเทศเป็นที่ตั้งไม่ดีกว่าหรือลองคิดดูตอนเผด็จการครองเมืองมีเทวดาอยู่ตั้งหลายชั้นทำอะไรใหญ่โตอยู่ตั้งเยอะแยะยิ่งกว่านี้ซะอีกไม่เห็นมีใครพูดว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบก็ไม่ได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเงียบฉี่กันไปหมดกลัวหรือว่ารักเผด็จการเลยพูดไม่ออกแต่พอเป็นประชาธิปไตยเรื่องแค่นี้จะเอาเป็นเอาตายสารพัดกล่าวหาถาโถมกันเข้ามาตกลงว่าเกลียดทักษิณหรือตั้งตนเป็นเจ้าหลักการแห่งความถูกต้องกันแน่วันนี้คนเขาเบื่อการทะเลาะเบาแว้งแตกแยกแตกสามัคคีเลิกได้ควรเลิกจบได้ควรจบให้บ้านเมืองเดินต่อไปไม่ดีกว่าหรือจะสร้างความขัดแย้งกันมาทำไม